ช่วงที่2ของรายการแล้วครับนอนดูหนังถามตั้มก่อนทำไมตั้มชอบอะไรในหนังแนวแฟนตาซีชอบเรื่องสีสันของเขาเราดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอีกโลกนึงที่มันมีความสดใสวุ้งวิ้งตัวละครของแต่ละตัวเนี่ยมันจะไม่ใช่คนปกติมันจะแบบแตกต่างกันไปแล้วมันน่าสนใจดึงดูดเราเข้าไปได้คนละตั้มต้องชอบหนังเรื่องนี้แน่เลยอะ Alice to the Looking Glass ติดตามกันในช่วงละเมอหนังครับตั้มครับหนังแนวแฟนตาซีเนี่ยนะแฟนตาซีแฟนตาซีของตั้มเนี่ยนะครับตั้มชอบเรื่องอะไรมากที่สุดต้องซ่ารู้สึกชอบภาพยนตร์เรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับแฮร์รี่พอตเตอร์ใช่พี่วีเชื่อไหมครับว่าครั้งแรกที่ต้องซ่าไปดูแฮร์รี่พอตเตอร์ในโรงนั่งแถวหน้าสุดอะแถวหน้าสุดก็เมื่อยคอเพราะมันไม่มีที่แล้วคนดูเยอะมากเลยคนกระหน่ำเต็มโรงพี่วีชอบเรื่องอะไรครับแนวแฟนตาซีชอบ The Lord of the Ringsเพราะว่ามันเล่าเรื่องที่เป็นนี่ด้วยเป็นมหากาพย์ด้วยมันพูดถึงการผจญภัยในอดีตนะครับขอบเขตที่ยิ่งใหญ่มันเป็นโลกที่เหนือพ้นไปจากโลกปัจจุบันแต่เรื่อง Alice in Wonderland ตั้มซ่าเข้าไปดูมาครับผมมันเป็นอุโมงค์ที่เป็นโพรงกระต่ายนะที่ Alice หลีกหนีการแต่งงาน Alice Kingsley will you be my wifeแล้วก็วิ่งไปครับผมลงพวงกระต่ายลงไปไปทะลุ กับอันเดอร์แลนด์เมืองที่เจอเป็นเมืองมหัศจรรย์แล้วเจออะไรมั่งอุ้ยเจอมีตัวละครแปลกประหลาดใช่มีเจอจอห์นนี่เดฟด้วยจอห์นนี่เดฟคือเป็นไอ้คนทำหมวกใช่แล้วก็เจอกับแม่มดร้ายหัวโตที่ชื่อว่าอะไรนะราชินีโพแดงโพแดงโพดำแล้วก็มีราชินีขาวราชินีขาวคือมันเป็นเมืองที่น่ากลัวนะแต่อีกมุมนึงเรารู้สึกว่ามันขมวดจบมาเนี่ยรู้สึกสะใจนิดนึงใช่ไหมมาถึงภาคนี้ครับผม Alice Through the Looking Glass มีชื่อภาษาไทยว่า Alice ผจญภัยมหัศจรรย์เมืองกระจกถูกไหมเนี่ยถูกต้องเรื่องราวเป็นยังไงครับผมคือคราวนี้เนี่ย Alice ไม่ได้ไปเมืองอันเดอร์แลนด์โดยวิธีการลงไปโพรงกระต่ายแล้วอย่าบอกว่ามุดเข้าไปในกระจก You've been gone too long Alice There are matters which might benefit from your attentionใช่ทะลุผ่านกระจกไงแต่ไม่ใช่ว่ามุดเข้าไปในกระจกแล้วพุ่งลงไปเลยไปเจอประตูอีกหนึ่งประตูหลายชั้นเนาะแล้วก็ตกลงไปบินลงไปเลยทีนี้แต่คราวนี้เมืองอันเดอร์แลนด์ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพื่อนซีของเขานะครับไอคนทำหมวกเนี่ยกำลังแบบโดนแบบใกล้ตายแล้วอ่ะทำให้เขาต้องไปหาทางช่วยแต่มีตัวละครใหม่ปรากฏตัวเข้ามาเราเรียกว่าบุรุษผู้คุมเวลาบุรุษผู้คุมเวลาเขาสามารถทำไมครับเขาสามารถทำให้เวลาเดินหน้าถอยหลังได้นะครับภาคนี้เนี่ยคือนอกจากจะเป็นแฟนตาซีที่ว่ามีเหตุการณ์ฉุกฉาดนะครับฉากสวยงามฉุกฉาดแต่ยังมีปรัชญาว่าด้วยการใช้เวลาของมนุษย์หนังสือที่เป็นต้นฉบับมันภาคแรกมันชื่อว่า Alice Adventure in Wonderland โอ้หมายถึงอันนี้มันคือเป็นวรรณกรรมเป็นวรรณกรรมนะครับที่เขียนตั้งแต่ปี18651865คนเขียนชื่อว่าลูอิสแคโรลตัวหนังสือนะครับกับตัวที่เป็นหนังเนี่ยมีการเปลี่ยนชื่อนิดหน่อยอย่างเช่นถ้าเกิดหนังสือชื่อว่า Alice Adventure in Wonderland เขาก็ใช้ชื่อว่า Alice in Wonderland แล้วตัวหนังสืออันภาคถัดมาเนาะ Through the Looking Glass and What Alice Found There โอ้โหยาวไปน่ะแล้วทีนี้ก็กลายเป็นหนังใช่ไหมเขาก็ใช้ชื่อหนังว่า Alice Through the Looking Glass อ๋อมันก็แบบเฮ้ยทำชื่อมันกระชับขึ้นเข้าใจง่ายขึ้นแต่ที่นี้อยากจะรู้ว่าไอ้เวอร์ชั่นที่เป็นวรรณกรรมเป็นหนังสือเนี่ยกับเวอร์ชันที่ยกมาทำเป็นภาพยนตร์เนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงไหมนะอย่างแรกสุดเวลาตั้มนึกถึงวรรณกรรมวรรณกรรมเนี่ยเวลาที่คนอ่านแล้วมันจะเกิดจินตนาการต้องคิดต้องคิดต้องคิดแล้วมันจะมีพวกสัมบัติสำนวนวิธีการเขียนใส่อารมณ์ขันเพราะฉะนั้นเวลาวิธีการอ่านปุ๊บเนี่ยมันจะให้เราคิดภาพตามคิดภาพตามนะครับแล้วในเวอร์ชันวรรณกรรมที่ลูอิสแคโรลเขียนวรรณกรรมยกย่องมากคือว่าการใช้อารมณ์ขันการเสียดสีกับโลกปัจจุบันนะครับแล้วอีกอันนึงที่สำคัญมากเขาเรียกว่าเป็นวรรณกรรมแบบนันเซนส์คืออะไรครับก็คือทำให้ตัวละครและเรื่องเนี่ยมันดูเพ้อเจ้อไร้เหตุผลเพราะเป็นหนังมันเปลี่ยนรู้ไหมมันเปลี่ยนเช่นอย่างแรกไอ้วันเดอร์แลนด์เนาะเขาใช้ชื่อว่าอันเดอร์แลนด์เพื่อให้เห็นถึงความเป็นดินแดนใต้ดินอีกมิตินึงและภาคแรกเนี่ยพุ่มกับคือทิมเบอร์ตันขึ้นชื่อในเรื่องการทำหนังให้มีแง่มุมหมนมืดแต่เป็นแฟนตาซีในแง่ร้ายแต่เห็นบอกว่าภาคล่าสุดเนี่ยไปนั่งแท่นเป็นผู้อำนวยการสร้างแทนแล้วเขาใช้ลูกน้องมากำกับแทนนะครับทีนี้ส่วนหนึ่งที่สำคัญนะครับพอเป็นหนังเขาเรียกว่าเพิ่มดีกรีความรุนแรง มีความรุนแรงมากขึ้นต่างจากหนังสือหนังสือเน้นเด็กแต่พอเป็นหนังปุ๊บนะใส่เต็มที่เลยมันต้องทำให้เวอร์เพื่อหนึ่งเลยคือสร้างจุดขายของหนังถูกต้องใช่ไหมสองคือทำให้หนังมันน่าสนใจมากยิ่งขึ้นดังสำหรับ
คนที่เคยอ่านวรรณกรรมมาเฮ้ยมาดูหนังมันจะได้อีกอรรถรสนึงเลยใช่ให้เห็นภาพชัดเจนไปเลยใช่แล้วครับผมตามครับแล้วไอ้เรื่องพวกธุรกิจของมันนะครับการทำเงินของหนังไอ้พวกเรื่องรางวัลของอลิสภาคแรกเป็นยังไงบ้างถล่มทลายมากจริงจริงแต่รู้สึกว่าภาคล่าสุดเนี่ยทูลิงกัสเขาบอกว่าทำไมมันถึงส่อแววจะขาดทุนคือหนังทั้งสองภาคทั้งภาคแรกและภาคสองเนี่ยลงทุนใกล้เคียงกันแต่ทำไมภาคแรกคือมันประสบความสำเร็จมากเลยนะภาคแรกนี่นะถ้าพี่จำได้นะก็คือลงทุนไปประมาณเกือบ200ล้านเหรียญแล้วทำเงินไปพันกว่าล้านถือว่าเกินเป้าไปมหาศาลมากที่สำคัญนะครับไม่ใช่แค่ทำเงินหนังได้ออสการ์สาขากำกับศิลป์ยอดเยี่ยมหรือออกแบบงานสร้างยอดเยี่ยมนะครับพอมาภาคใหม่เนี่ยปรากฏว่าคนก็คาดหวังเนาะมันต้องแบบดีอลังการปรากฏว่าตัวโปรดักชันของหนังเนี่ยมันยังดีอยู่นะมันยังมี CG effect ที่สวยงามอยู่แต่ตัวเนื้อเรื่องมันเริ่มไม่ไปไหนละมันไม่มีอะไรตื่นตาตื่นใจแปลกใหม่วนเวียนวนเวียนคนรู้สึกว่าเอ้ากลับมาอีกแล้วจอห์นนี่เดฟมาอีกแล้วอะไรเงี้ยกำลังมีสิ่งนึงที่อยากจะบอกคือคนเบื่อจอห์นนี่เดฟมากทำไมครับผมคนเริ่มเบื่อภาพลักษณ์อ่ะมาถึงปุ๊บก็จะแบบขำขันยิ้มสยะยิ้มแปลกเป็นหลายสาเหตุที่ทำให้หนังอลิสภาคใหม่เนี่ยอาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จในเมืองนอกเท่าไหร่นะครับเรื่องคำวิจารณ์ก็อาจจะไม่ดีเท่าไหร่ด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าเพิ่งตัดสินนะคุณผู้ชมครับผมไปลองดูด้วยตาตัวเองก่อนแล้วค่อยมาคุยกันเรื่องของรายได้ในประเทศไทยพี่วีคิดว่าเป็นไงบ้างภาคแรกทำรายได้ไปพอสมควรครับแต่ไม่ถล่มทลายมากภาคนี้พี่ยืนยันว่ามันน่าจะได้แบบเดิมก็คือเป็นหนังที่ประสบความสำเร็จพอสมควรไม่ลดลงเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเมืองไทยนะครับเป็นประเทศที่ชื่นชอบหนังที่มี CG สวยๆลงทุนโปรดักชันใหญ่ๆแต่ถ้าเกิดว่ามันมีแอคชั่นมีประจนภัยหนักๆจะทำเงินมากขึ้นแต่ว่าดูแล้วอลิสเนี่ยอาจจะมีความเป็นแอคชั่นน้อยหน่อยไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นมันน่าจะทำเงินได้พอสมควรส่วนเรื่องคำวิจารณ์นะครับคำวิจารณ์พี่มองว่าแม้ว่าหนังมันอาจจะไม่ได้เฉียบขาดปรัชญาหรืออะไรมากแต่ถ้าเกิดดูโปรดักชันนะครับดูความสวยงามอลังการก็น่าจะคุ้มค่าแล้วอีกเรื่องหนึ่งสรุปปิดท้าย Alice Through the Looking Glass เหมาะสำหรับเด็กไหมหรือผู้ใหญ่ดูได้ด้วยคิดว่าน่าจะเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีแต่ว่าเด็กต้องมีผู้ปกครองแนะนำเพราะว่าอย่างที่บอกเวลาเป็นหนังมันอาจจะมีฉากที่รุนแรงที่จู่ๆก็ใส่เข้ามาโดยที่คนดูไม่ทันตั้งตัวอันนี้คือต้องมีคำแนะนำจากผู้ปกครองด้วยถูกต้องก็ลองไปดูนะครับคุณผู้ชม AliceThrough the Looking Glass นะครับเดี๋ยวพักแป๊บนึงนะครับช่วงหน้ากลับมากับรายการนอนดูหนังครับผม